เดี๋ยวช่วงนี้ไปไต่บันไดเซียนนะคะกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตจากบล.เอเชียพลัสนะคะพาไปดูแท่งเทียนกันต่อนะคะวันนี้เป็นรูปแบบของหอคอยนะคะติดตามได้ในไต่บันไดเซียนนะคะธนวัฒน์และทีมงานลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราจะพูดในเรื่องของรูปแบบหอคอยนะครับรูปแบบหอคอยมีลักษณะแบบไหนนะครับก็คือการที่ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วแท่งเทียนนี้ก็ก่อให้เกิดเป็นแท่งเทียนขาวนะครับขนาดใหญ่หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีการชะลอการชะลอตัวก็เลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ดีวันดีคืนดีเราก็ไปเจอแท่งแดงทุบลงมานะครับพร้อมกับเปิดแก็บด้วยนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเจอเลยครับทาวเวอร์แพทเทิร์นก็คือหอคอยคู่เลยโอกาสที่จะอะไรครับปรับตัวลดลงมามีสูงมากนะครับปรับลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นในแง่ของตรงกันข้ามนะครับราคาปรับตัวลดลงมาครับจนเป็นแท่งเทียนแดงนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นหอคอยอันที่1 นะครับดังนั้นราคาเริ่มชะลอตัวแล้วราคาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับจนเป็นแท่งเทียนขาวเราจะเรียกว่าหอคอยคู่ละโอกาสกลับทิศก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับต่อมารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผมชอบมากก็คือแพนแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบกระทะเราเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เรียกว่าใจดีใจดีในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ชะลอตัวลงไปชะลอตัวนะครับแล้วก็ตีโค้งลงมาเรื่อยๆอาการแบบนี้เนี่ยใจดีก็คือการเตือนนะครับดีกว่าที่ขึ้นมาแล้วปุบปรับลงเลยแบบนี้เราก็ตั้งหลักไม่ทันนะครับแต่พอมาเจอรูปแบบนี้เรายังพอละเอาแล้วตีโค้งลงมาแบบนี้น่าจะปรับตัวลดลงเรายังทำการขายทันได้ถ้าไม่ดื้อนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะขายทันนะครับยกตัวอย่างนะครับตีโค้งลงมาแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยขออนุญาตยกตัวอย่างในรูปที่เป็นเคสคลาสสิกมากก็คืออย่างหุ้นปตท. GC นะครับเห็นไหมครับปรับเพิ่มขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็แช่ตีโค้งลงมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้คืออาการใจดีนะครับเราเริ่มทิ้งลงมาให้เราเห็นชัดๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นแพนแพทเทิร์นนะครับพอเป็นแพนแบบนี้โอกาสที่จะทิ้งดิ่งนะครับในวันถัดมาก็จะมีสูงเราก็ยังเลิกทันในวันนี้นะครับเป็นต้นในแง่ของแพนแพทเทิร์นนะครับก็สามารถที่จะในเชิงตรงกันข้ามได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในรูปตัวอย่างนี้อีกรูปนึงนะครับนี่ก็เป็นแพนแพทเทิร์นนะครับตีโค้งลงมานะครับแล้วก็ลงต่อนะครับแพนแพทเทิร์นนะครับสามารถเป็นไฟล์แพนแพทเทิร์นได้คือในแง่ของตรงกันข้ามนะครับขาลงเป็นขาขึ้นขึ้นลงมาครับแล้วก็อะไรครับค่อยๆชะลอในขาลงนะครับมันก็จะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ตีโค้งขึ้นนั่นเองนะครับเคสคลาสสิกในที่นี้ก็อาจจะเป็นหุ้นดีแทคเห็นไหมครับอย่างกรณีนี้เป็นต้นคือลงมาเนื่องจากได้หลุดนะครับdilution effect นะครับแต่หลังจากนั้นราคาก็เริ่มชะลอตัวนะครับไม่ลงแล้วแล้วก็ตีโค้งขึ้นพอตีโค้งขึ้นนะครับมีการเบรกขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับก็เป็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นละนะครับในช็อตนี้นะครับเป็นต้นอันนี้คือในแง่ของขาลงเป็นขาขึ้นผมก็จะชอบมากนะครับเพราะว่ามีสัญญาณเตือนให้เราได้รู้ล่วงหน้านั่นเองนั่นครับต่อมานะครับรูปแบบแท่งเทียนถัดไปคือรูปแบบผสมนะครับรูปแบบผสมจะเป็นลักษณะแบบไหนก็เราก็มาดูกันตามรูปนะครับคือราคามีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับปรับเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นอยู่ดีมีการทิ้งลงมาถ้าเราเอาผสม2แท่งเทียนนี้มาเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับหมายความว่ายังไงอันนี้คือราคาเปิดอันนี้เป็นจุดสูงสุดในรอบ2วันอันนี้เป็นราคาปิดในรอบ2วันถ้าเรามาผสมเป็นวันเดียวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเปิดเราก็ไล่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็โดนกดลงมาจนปิดนะครับ2วันบวกกันได้เป็นรูปนี้รูปนี้คือรูปอะไรรูปนี้ก็คือรูปชูตติ้งสตาร์ถ้าเราเจอก็แปลว่าโอกาสที่จะกลับทิศในวันถัดมามันก็มีสูงนะครับเอามาเป็นที่รูปนี้นะครับคือปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็โดนยิงสวนลงมาเอา2แท่งเทียนนี้มาผสมกันนะครับก็คืออะไรครับราคาเปิดครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนโดนทิ้งลงมานะครับราคาปิดอยู่ที่ตรงนี้ลักษณะแบบนี้คืออะไรครับชูตติ้งสตาร์เจอผสมแบบนี้ก็คือการกลับทิศจากขึ้นเปลี่ยนเป็นลงนะครับ